เป้าหมายอยู่ข้างหน้าหมาได้เวลาใช้วิชาแปลงร่างเอาไม่เอาขอกวางน้อยได้ไหมเสาอีกแล้วกวางน้อยฮัลโหลโอ้โหได้เสา3รอบติดดีเรียบร้อยหมาเทพเจ้ากวางน้อยมาแล้วเตรียมตัวเตรียมใจไว้ได้เลยพวกมนุษย์ทั้งหลายนั่นไงมันยังนอนอยู่ข้างหน้าอยู่เลยนอนสบายใจเฉิบเฉยไม่รู้ซะแล้วว่าหายนะกำลังจะมาถึงบอกเลยโคตรเนียนยิ่งกว่าเรียนมากวางน้อยเดินมูนวอล์กขนาดนี้ไม่เนียนก็ให้มันรู้ไปเอาเฮ้ยมีคนนึงมาด้วยอาจ๊ะอาจ๊ะเหมือนจะไม่รู้เสร็จกูเลยงานนี้นี่เรียบร้อยงงอะดิมาได้ไงเอาละวิชาแปลงร่างเฮ้ยทีเดียวได้เทพเจ้ากวางเลยว่ะเจ็ดดีตานิหมานตานิหมานมาไอ้พวกมนุษย์ทั้งหลายได้เวลามาเจอกับเทพโอ้โหเฮ้ย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 วิ่งผ่านไปเฉยเลยเจ็ดดีนี่มันกวางมูนวอล์กโคตรเนียนยิ่งกว่าเฮ้ย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 มันรู้ปะวะเฮ้ยเฮ้ยยายายาเฮ้ยมันตีอะไรอ่ะมันตีศพเหรอเจ็ดเดย์ยังไม่รู้ว่ะได้อยู่ได้อยู่เอาวะเข้าโพงกันดีกว่ามันมุดได้มั้ยเนี่ยรูนี้ไม่น่าจะได้น่าจะต้องมาทางนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันพลังของดาบอันติเมตมันเริ่มสกิลเช็คแล้วท่านผู้ชมโอ้ไม่ใช่มันตีมอนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วซ่อนก่อนซ่อนก่อนซ่อนด่วนเลยซ่อนด่วนเลยโอ้ยเชี่ยโอ้ยความแตกแล้วมาดินี่เรียบร้อยแตกหนึ่งแตกสองเป็นจังไหนละหมอเอาไงดีวะเนี่ยถ้าเราเอากวางมูนวอล์กข้ามสะพานไปหามันมันก็น่าจะรู้ปะมามีแต่ต้องลองดูไม่ลองไม่รู้ต้องค่อยๆ คลืบคลานไปหามันอย่างช้าๆเฮ้ยมันรู้ป่าวะทำไมมันขยับตัวแบบนั้นเจ็ดเคเนียนจัดเขาบอกเลยใกล้ถึงตัวแล้วนี่มันไม่รู้จริงดิหรือมันแกล้งไม่รู้วะนี่แทบจะเข้าไปงัดหน้ามันอยู่แล้วนะเอามานี่เรียบร้อยเจ็ดดี้อย่างนี้ก็ได้เหรอเฮ้ยกวางมูนวอล์ก4คูณ100ข้ามสะพานมาหาขนาดนี้มันยังเนียนได้อยู่อีกเหรอวะอ่ะเจอแล้วมาเจ็ดดี้นี่มันไหน่าจะได้อยู่ค่อยๆคลืบคลานเข้าไปอย่าให้มันรู้ตัวช้าๆได้พลาเล่มงามช้าๆได้โอ้เจอเออเจอเออมีหันมาด้วยเกือบแล้วเกือบเบรกไม่ทันโถพวกนายตาฝาดแล้วมันมีหายอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกเชี่ยแม่งจ้องใหญ่เลยวะไม่ได้รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งมันยังไม่รู้มั้งมีวิ่งมาด้วยโอเคได้เวลาเคลื่อนพลเซอร์ไพรส์เรียบร้อยแตกหนึ่งแตกสองเจ็ดเคนี่มันพลังแห่งไหผีเป็นไงล่ะมา
เฮ้ยไม่เอาแน่เจ้าไหผีนั่นไงนี่แหละของเทพค่อยๆกระดึบไปมันไปไหนกันวะเฮ้ยยังไงมันก็ต้องมาที่นี่เพราะว่าห้องบอสอยู่ตรงนี้แอบแถวไหนดีวะก็เป็นแถวนี้แล้วกันน่าจะเนียนนั่นไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วหมาเซอร์ไพรส์นี่เรียบร้อยพลังแห่งไหผีนี่มันช่างสุดยอดซะเหลือเกินนี่มันไหแต่บันไดบอกเลยว่าเนียนจ้าดโอ้โอ้น่าจะใกล้แล้วแอบอยู่มุมนี้แล้วกันน่าจะเนียนอยู่ข้างหน้าถึง2คนนั่นเองเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเซอร์ไพรส์เรียบร้อยแตงหนึ่งบายบายเอ้าลงมาแล้ววะโอ้ว่าจะเนียนสักหน่อยมาสู้เลยแล้วกันนี่นี่มันดาบดาร์ธมอลเอาเรื่องวะมาดิเรียบร้อยเอาไม่เอาขอเทพเจ้ากวางแน่ขอกวางฮัลโหลหมาเทพเจ้ากวางออกโรงแล้วมันอยู่ไหนกันวะเฮ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงอยู่ข้างหน้าน่าจะอยู่แถวๆนี้เฮ้ยนั่นไงนั่นไงเจ็ดดีต่อหน้าต่อตานี่มันสายโคตรเนียนยิ่งกว่าเรียนมานี่ว่าแสดงว่าไอ้เสา2ต้นนั้นก็คือพวกมัน2ตัวแน่นอนโอเคเนียนประท่าเนียนมาดีถึงจะเนียนยังไงก็เท่านั้นแหละเพราะว่าเราเรียนมาแล้วนี่เรียบร้อยโฮสแตกปะโถเอ้ยจะมาเนียนสู้เราแม่มา it's time to แปลงร่างขอได้พระเจ้ากวางด้วยนะครับสาธุเจ็ดดีได้ตามที่สั่งเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่อหน้าต่อตาอย่าบอกนะว่า what the อะไรกันครับเนี่ยพวกคุณจะมาเล่นบทเทพเจ้ากวางแบบผมไม่ได้เดี๋ยวมีคนบุกรุกเข้ามาอีกคนเลยวะเนี่ยโอ้โหแล้วแม่งวิ่งหาใหญ่เลยมันแปลงร่างเป็นกวางเนี่ยมันอยู่กับผมเนี่ยเอามาแล้ววะเอายืนนิ่งสวัสดีพักพวกทั้งหลายพวกนายมาทำอะไรที่บ้านของฉันกันเอามาเล่นด้วยอ่ะทำอะไรกันวะเนี่ยเอามาเอาเดินต่อแถวไปเลยนี่มันอันนั้นนี่หว่า There is one imposter among us มี imposter อยู่ในกลุ่มพวกเราหนึ่งตัวเอ้าไล่ผู้บุกลุกอีกคนหนึ่งไปไหนแล้ววะสงสัยหาไม่เจอน่าจะวาร์ปไปที่อื่นแล้วไปเลยครับท่านผู้นำเอานั่นไงมาแล้วมันจะหาเจอไหมวะเนี่ย ทำอะไรกันวะเนี่ยเอาว่ะวิ่งมาแล้วว่ะ
ผมว่าแม่งน่าจะรู้แล้วล่ะหมุนขนาดนี้แหละไอ้พวกนี้แม่งไม่เนียนเลยนั่นไงเดินมาอย่างสโลโมชั่น มันคงจะแบบไอ้พวกนี้ทำอะไรของมันวะเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนผมเห็นกะโหลกมูนวอล์กนั่นไงกะโหลกก็มูนวอล์กตามเอาวะไอพวกสองตัวที่เข้าไปเนียนกับพวกกวางตัวจริงซะงั้นตีเลยดีไหมเนี่ยแต่อยากรู้ว่าไอผู้บุกรุกอีกคนหนึ่งจะเอายังไงเอาเพื่อนเอาไงล่ะเพื่อนตัวไหนตัวจริงตัวไหนเป็นโฮสต์ตัวไหนเป็นผู้บุกรุกเหมือนกันนายเลือกให้ดีนะเนี่ยมูนวอล์กกันทุกตัวไอ้นี่คงจะแบบเอ็นดูอ่ะคงจะแบบไม่กล้าทำอะไรมึงเอาเวนคำกับล่างเฉยเอาไม่นะโหเอาพวกนี้ก็กลับล่างเหมือนกันสงสัยเวลาหมดไม่โหเรากำลังเนียนเลยได้เวลาของการต่อสู้แล้วสินะมาเลยการุเฮ้ยนี่มันตาเลเซอร์สมองเสื่อมโอ้โหโดนเฮ้ยเหมือนจะมีวาร์ปมันจะมีวาร์ปมันจะมีปิงหน่อยๆนี่มันอะไรตีโดนเฮ้ยเรียบร้อยเนี่ยต้องไว้อะไรด้วยการแปลงร่างข้าขอคารวะเจ้าด้วยร่างอวตารแห่งพวกเรานั่นก็คือกวางน้อยนั่นเอง